เพชรีผมช่วยสวัสดียามเช้าครับผมสมฤทธิ์ลือชัยครับต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการทำในใจนะคะวันนี้ค่ะเป็นวันเสาร์ที่16กรกฎาคม2559นะคะเป็นวันหวยออกหรือเปล่าคะเป็นวันเสาร์ครับ ไม่รู้ ที่ออฟฟิศเนี่ยก็เป็นคนชอบนะคะเรื่องแบบนี้เอาละแต่มีอะไรประกาศไหมครับวันนี้ค่ะมีกิจกรรมอานาปานสติเด็กสัญจรมาฝากกันนะคะควันนี้มีที่เดียวค่ะอ้ายที่ศูนย์ธรรมสุวรรณาจังหวัดขอนแก่นนะฮะจัดวันที่19กรกฎาคมค่ะเอาละแล้วมีอย่างอื่นต่อไหมแล้วมีค่ะมีความรู้สึกของเด็กๆนะฮะไปฟังสิคือกิจกรรมอานาปานสติเด็กของเราที่เราจัดเนี่ยนะฮะที่กรุงเทพเนี่ยเป็นครั้งที่72แล้วนะคะอ้ายมีเด็กๆได้รับประโยชน์ได้ว่ามากมายเลยทีเดียวนะคะก็จัดต่อเนื่องเนี่ยก็เรียกว่าเป็นปีที่10แล้วเช่นเดียวกันที่ศูนย์ธรรมธานีนะคะเราจะไปฟังเด็กๆนะคะทั้งศิษย์เก่าศิษย์ใหม่ค่ะพูดถึงการได้มานั่งสมาธิในครั้งนี้กันค่ะครั้งที่2ค่ะก็มีสมาธิมากขึ้นกว่าครั้งก่อนมันยิ่งแบบหนูคิดตามที่อาจารย์เขาพูดอะค่ะก็เหมือนแบบว่าครูแบบพูดอะไรเร็วๆอย่างเงี้ยเราก็จะฟังทันทุกอย่างครั้งแรกครับก็เราต้องสังเกตลมหายใจข้างในก็แบบมันทำให้รู้สึกสงบฮะรู้สึกว่าแบบมีสมาธิมากขึ้นทำให้แบบความจำดีขึ้นนะฮะก็ประโยชน์ของลมหายใจก็ช่วยให้แบบเรามีสมาธิสังเกตตัวเองมากขึ้นทำให้เราแบบเป็นคนแบบมีความกล้าที่จะทำอะไรแบบเราต้องใช้สมาธิอะไรอย่างเงี้ยมาเป็นครั้งที่หนึ่งค่ะพ่อกับแม่ค่ะบอกว่าอยากให้หนูมีสมาธิมากขึ้นก็เลยพามาที่นี่ค่ะก็อยากลองมาค่ะเขาจะให้กำหนดลมหายใจเข้าออกแล้วแต่จังหวะของเราค่ะก็รู้สึกว่ามันมีสมาธิเพิ่มขึ้นค่ะการนั่งสมาธิก็มีประโยชน์ให้เรามีสติแล้วก็สมาธิมากขึ้นค่ะมีความสงบมากขึ้นกว่าเดิมค่ะครั้งที่สองค่ะส่วนตัวแล้วหนูเป็นคนขี้ลืมมากๆแบบลืมทำกันบ้านหลายครั้งถามว่าน้อยลงไหมก็น้อยลงขึ้นมานิดนึงค่ะถ้าเกิดว่าเราหายใจแบบปกติช้าๆจะทำให้เราเหมือนแบบรู้สึกว่ามีความตั้งใจมากขึ้นรู้สึกว่าเหมือนแบบเราตั้งใจกับทำการทำสิ่งนี้มีสมาธิกับการสิ่งนี้มากขึ้นนะคะตอนนี้ก็คะแนนเฉลี่ยจะบอกว่าดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นค่ะแต่ก็ยังไม่ที่สุดก็จะพยายามให้ดีขึ้นก็รู้สึกสบายใจขึ้นอารมณ์เย็นขึ้นค่ะไม่ค่อยเหมือนแบบเลือดร้อนเหมือนเมื่อก่อนในนี้แล้วค่ะเรียกว่าการนั่งสมาธิของเด็กๆนะคะอ้ายเด็กๆนี่เขาก็มีความเข้าใจนะคะแต่ว่าเรื่องของการเข้าถึงอันนี้ต้องปฏิบัติต่อไปอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเมื่อได้รับรู้แล้วว่าลมหายใจมีประโยชน์อย่างไรลมหายใจสำคัญมากนะถ้าเราขาดลมหายใจเราตายนะอ้ายแต่ว่าลมหายใจมีมากกว่านั้นช่วยทำให้เราเนี่ยสงบนะคะเอาละเข้ามาสู่ในช่วงพระพุทธเจ้าในสายตานักปราชญ์โลกนะฮะวันนี้เป็นข้อเขียนของอีเกอร์ตันซีแบปติสต์นะฮะท่านบอกว่าวิทยาศาสตร์ไม่อาจให้การยืนยันอะไรได้ในเรื่องนี้แต่พระพุทธศาสนาอาจเผชิญกับการท้าทายทางอะตอมได้เพราะโลกุตระปัญญาของพระพุทธศาสนาเริ่มขึ้นตรงที่วิทยาศาสตร์สิ้นสุดข้อนี้แจ่มแจ้งเพียงพอสำหรับผู้ที่ศึกษาพระพุทธศาสนาเพราะได้ผ่านการปฏิบัติสมาธิแบบพุทธอนุภาคอะตอมนั้นเมื่อรวมเป็นวัตถุขึ้นจะมองเห็นและรู้สึกได้ความทุกข์โศกหรือความไม่สบายกายไม่สบายใจวงเล็บทุกข์นี่นะครับแห่งการเกิดขึ้นดับไปได้ทำให้สัมพันธ์กับสิ่งที่เรียกว่าอัตมันตัวตนที่แท้จริงซึ่งเป็นภาพมายาแห่งสักกายะทิฏฐิเหมือนที่เรียกขานในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับวิทยาศาสตร์นั้นจะยืนยันได้ศึกษาได้เฉพาะสิ่งที่เป็นวัตถุจับต้องได้แต่พุทธศาสนา
เรียกว่าเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตวิญญาณเนี่ยได้อธิบายสิ่งที่นอกเหนือจากวิทยาศาสตร์พิสูจน์ตรวจสอบและยืนยันก็คือสิ่งที่เป็นนามธรรมถึงบอกว่าถึงแม้ว่าเรามองไม่เห็นก็เป็นนามธรรมใช่ไหมคะแต่ว่าเราปฏิเสธไม่ได้นะว่าไม่มีอยู่ครับแล้วเราก็สามารถสัมผัสได้ถึงความจริงของมันได้ใช่ไหมอย่างปิติเนี่ยความรู้สึกอิ่มเอิบเนี่ยความสงบเนี่ยมันเป็นทำไมมันถึงได้เป็นสุขล่ะคือไม่มีตัวตนก็จริงครับแต่เราสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวของคุณเองปัจจัตตังปัจจัตตังเพราะมันเป็นวัตถุจับต้องไม่ได้เพราะฉะนั้นอยากรู้ต้องพิสูจน์เองก็ลองก้าวดูนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เริ่มในเรื่องของธรรมะพี่เอแขกรับเชิญของเราในนี้ซึ่งจะพูดคุยเป็นสุดท้ายเพราะว่าพี่เอบอกเลยว่าการที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับอาจารย์กำพลทองบุญนุ่มในช่วงสุดท้ายของชีวิตซึ่งตัวของพี่เอเองก็ไม่เคยอยู่ใกล้กับความตายต่อหน้าต่อตาขนาดนี้แล้วเห็นเลยว่าวาระสุดท้ายเนี่ยมันสำคัญมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าดีรอเลยที่จะนำธรรมะเนี่ยเข้ามาปฏิบัตินะคะไปติดตามกันเลยค่ะแล้วนอกจากว่าเผยแผ่ธรรมะในเรื่องของการจัดรายการวิทยุส่วนธรรมะที่นำมาใช้ล่ะคะสำหรับตัวเองเนี่ยหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยได้มีโอกาสปฏิบัติในรูปแบบเท่าไหร่แต่ความที่ว่าเราอยู่ในแวดวงของธรรมะแล้วก็ได้อยู่ใกล้บุคคลที่เอาธรรมะมาใช้กับชีวิตของตัวเองอย่างอาจารย์กำพลทองบุญนุ่มมันทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่กลับมาอยู่กับปัจจุบันได้ไวจากความที่เราเคยขยันทุกข์จากความที่เราเคยซึมเศร้าฟุ้งซ่านเราก็กลายเป็นคนที่อยู่กับปัจจุบันได้เยอะมากขึ้นแล้วก็การที่เรามีหน้าที่ดูแลอาจารย์เนี่ยเรามีเรื่องต้องคิดตลอดเวลาแต่มันเป็นการคิดแบบเป็นระบบระเบียบเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าว่าอาจารย์จะต้องเจออะไรจะต้องแก้ปัญหายังไงจะต้องปรับใช้อะไรยังไงให้อาจารย์ลงตัวที่สุดมันก็เหมือนกับว่าเราไม่ได้มีโอกาสฟุ้งซ่านไปไหนเลยค่ะมันจะต้องอยู่กับปัจจุบันเพื่อคอยต้องตื่นตัวต้องตื่นตัวเพื่อคอยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพราะว่าอยู่กับอาจารย์มา13ปีนี่เอกกลายเป็นคนแก้ปัญหาเก่งรู้ตัวเมื่อก่อนไม่เคยรู้ว่าเกิดสิ่งนี้ขึ้นกับตัวเองจนกระทั่งหลังๆเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้เราแก้ปัญหาเก่งขึ้นเราก็ไม่เคยแก้ปัญหาเก่งมาก่อนแต่ก็กลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้เราวางแผนเก่งขึ้นแก้ปัญหาเก่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจนบางครั้งก็งงกันเอ้ยเราทำได้ขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยนะเพราะเรามีสติรู้ตัวคือเราอยู่พอเราอยู่กับปัจจุบันมันจะมีปัญญามีเมื่อสติเต็มปัญญาก็จะชัดขึ้นแล้วเราก็จะแก้ปัญหาได้ดีขึ้นกับปัจจุบันมันจะมีปัญญามีเมื่อสติเต็มปัญญาก็จะชัดขึ้นแล้วเราก็จะแก้ปัญหาได้ดีขึ้นแล้วเคยสงสัยเหมือนคำสอนของอาจารย์กำพลอะไรเงี้ยบ้างไหมคะเรื่องสงสัยเนี่ยไม่มีมีแต่ว่าเรื่องสังเกตเราสังเกตว่าคนคนนี้เขามีชีวิตอยู่ในร่างกายที่ไม่พร้อมอย่างเบิกบานได้ตลอดเวลา มันเป็นอะไรที่มันทึ่งอะค่ะทึ่งตั้งแต่นาทีแรกจนถึงนาทีสุดท้ายว่าเขาทำได้ยังไงแล้วก็สิ่งที่เราได้เห็นมันเป็นเรื่องของความภูมิใจเพราะว่าการที่เราดูแลอาจารย์ทำให้อาจารย์อยู่มาได้ยาวนานแม้ว่าร่างกายอาจารย์จะเหมือนดรอปลงตลอดเวลาแต่ทุกครั้งที่มีคนมาพูดมาคุยธรรมะกับอาจารย์ทุกคนได้รับแรงบันดาลใจที่ดีได้รับคำตอบที่มีประโยชน์แล้วที่สำคัญคือเขาสามารถเปลี่ยนชีวิตเขาเองจากผู้ทุกข์กลายเป็นผู้เห็นทุกข์แล้วก็เป็นคนที่ทุกข์น้อยลงตรงนี้เรารู้สึกภูมิใจแล้วก็เห็นประโยชน์ของการดูแลอาจารย์กำพลคุ้มค่ามากผมคิดว่าอาจารย์ใช้กายของอาจารย์เป็นสื่อธรรมะเป็นอุปกรณ์สอนธรรมที่ดีที่สุดเลยเราเนี่ยเผลอๆอาจารย์ไม่ต้องบรรยายมากแค่เราเห็นอาจารย์ปุ๊บเนี่ยเราก็ถามตัวเองแล้วใช่ไหมนั่นเราก็อยากจะรู้นะต้องไปถามเคล็ดลับจะไปทุกอะไรอ่ะแม่ๆต้องไปถามเคล็ดลับอาจารย์ทำไมอาจารย์นั่งคุยกับเราด้วยนะยิ้มนะฮะตาเบิกบานนะครับรอยยิ้มเต็มหน้าเนี่ย
เอ๊ะแล้วทำไมเราก็พร้อมหมดทุกอย่างแล้วก็ไม่ได้นี่นะแล้วทำไมมันทุกข์เหลือเกินใช่ไหมครับผมว่าอันนี้เป็นสิ่งมหัศจรรย์นี่คือจุดเด่นของความเป็นอาจารย์กำพลทองบุญนุ่ม อาจารย์จะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนที่ได้พบเห็นอาจารย์ได้เห็นว่าอาจารย์อยู่ในสภาพทุกข์ที่น่าจะทุกข์ยิ่งกว่าพวกเขาแต่อาจารย์สามารถมีความสุขได้สุขมากกว่าพวกเขาด้วยใช่ค่ะนะก็เลยทำให้เป็นเหมือนกับจุดเปลี่ยนให้หลายๆคนที่มาพูดคุยกับอาจารย์เนี่ยกลับไปเปลี่ยนตัวเองค่ะแล้วสิ่งเหล่านี้ทำให้คนเนี่ยนะคะเมื่อได้รับประโยชน์จากสิ่งที่อาจารย์เนี่ยบางคนเนี่ยไม่ได้เจออาจารย์โดยตรงหรอกอ่านหนังสือบ้างหรือว่าฟังอาจารย์ตามโลกโซเชียลหรือว่าตามแผ่นอะไรเงี้ยเนี่ยนะคะโหบางคนเนี่ยถึงกับแบบตอนที่อาจารย์เสียเนี่ยนะคะไปร่วมงานศพเลยนะก็ตอนที่จัดงานที่ไลท์เฮาส์เนี่ยได้เจอหลายท่านเลยค่ะที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนค่ะแล้วเราก็จัดงานไกลนะคะค่ะก็ยังรู้สึกประทับใจที่เขาอุตส่าห์มาจนถึงที่ได้เองเนี่ยขออาจารย์ว่า อยากจะขอทำอะไรให้อาจารย์มากกว่านั้นเนื่องจากว่าที่ไลท์เฮาส์เนี่ยเรามีอาสมวิริยะธรรมซึ่งเป็นสำนักสงฆ์สาขาของวัดป่าสุขโตซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี58เมื่อปีที่แล้วเมื่อปีที่แล้วค่ะแล้วก็เราก็มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่6รูปเมื่อปีที่แล้วจนเราได้รับกฐินแล้วก็ถือว่าสมบูรณ์เนาะจะมีสำนักสงฆ์ในพื้นที่ของเราถ้าเผื่อว่าเราจัดงานศพอาจารย์ที่กรุงเทพที่วัดเราก็แค่ไปฟังสวดศพกันเท่านั้นเองแต่ถ้าเผื่อว่าเราจัดที่ไลท์เฮาส์เราสามารถที่จะจัดเป็นงานบุญให้เพื่อนของเราเนี่ยไปร่วมกันปฏิบัติธรรมซึ่งเราจะได้ประโยชน์มากกว่าแค่ไปนั่งฟังสวดเฉยซึ่งจะตรงกับสิ่งที่อยากจะทำให้อาจารย์ในฐานะของอุปกรณ์สอนธรรมในช่วงสุดท้ายตัวอาจารย์เองก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรอาจารย์บอกว่าถึงเวลาอาจารย์ก็มีหน้าที่แค่ทำหน้าที่ตายเท่านั้นเรื่องอื่นเนี่ยแล้วแต่เอจะจัดให้ก็เลยขออาจารย์ว่างั้นขอจัดแบบนี้นะเพราะไม่อยากจัดงานศพขอจัดเป็นงานบุญตัวพี่เองอ้ายก็มีประสบการณ์เฉียดตายเหมือนกันเนาะค่ะค่ะเองก็ไม่ได้เตรียมพร้อมเอาไว้แต่ความที่ว่าเราอยู่ในแวดวงของธรรมะเราฟังธรรมะค่อนข้างเยอะครับมันก็เหมือนกับช่วยให้เรายอมรับได้เลยคือวันที่คุณหมอบอกว่าตัวเองเป็นมะเร็งเนี่ยสามารถยอมรับได้เลยว่าอ่ะเป็นก็เป็นอันนี้ปีไหนคะปี52คือว่ามันมีอยู่2 อย่างคือ1ถ้าเราไม่กลัวตายเราก็จะไม่กังวลต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นสองถ้าเรายอมรับได้เราก็จะไม่กังวลเหมือนกันมันเอว่ามันต้องแบ่งเป็นสองส่วนนะคะคแต่การยอมรับได้เนี่ยมันจะดีกว่าเพราะยอมรับได้มันจะไม่ต้องผ่านสเตจของการกลัวที่จะต้องตายเพราะเรายอมรับได้เลยอ่ะถึงเวลาเหรอตายก็ตายไปก็ไปแล้วใช้คำว่าเกมโอเวอร์มีความสุขว่าชีวิตมันเดินมาถึงจุดที่เกมโอเวอร์แล้วเราจะฝืนต่อไปมันก็คงเป็นไปไม่ได้แล้วเราก็มานึกทบทวนดูว่าชีวิตเราที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ทำอะไรที่อยากทำมาเยอะแยะแล้วถ้าเวลามันจะหมดเราก็ต้องยอมรับกติกาแล้วเราก็ยอมไปตรงนั้นเลยแต่สิ่งที่ยากคืออะไรสิ่งที่ยากคือเราเป็นลูกคนเดียวคุณพ่อคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่เราจะบอกคุณพ่อคุณแม่ยังไงว่าเราจะไปก่อนตรงนี้มันพูดยากมากเลยเพราะเราก็ไม่ได้มั่นใจว่าเราจะรอดเราไม่รู้ว่าเราผ่าตัดแล้วเราจะผ่านหรือเปล่าแต่ความที่ว่าโชคดีการผ่าตัดมันไม่ได้มีอะไรลุกลามมากเกินไปก็เลยทำให้เราได้มีโอกาสดูแลอาจารย์ต่อตอนนั้นก็เป็นห่วงอาจารย์มากอาจารย์ว่าไงบ้างคะอาจารย์พอทราบเรื่องว่าพี่ไม่สบายก็เขาก็เฉยๆเนาะให้กำลังใจไหมก็เราไม่ค่อยได้คุยกันนะคะจริงๆแล้วก็คือเราอยู่ใกล้กันเอก็ทำหน้าที่ดูแลแล้วก็อาจารย์ก็ดูเราว่าเรามีอาการยังไงอาจารย์ก็เอาไปชมกับคนอื่นเสมอว่าพอรู้ว่าเราตัวเองเป็นมะเร็งเนี่ยเราไม่มีอะไรที่ไม่ปกติไม่ฟูมฟายคือเราคิดข้ามช็อตไปเลยว่าเป็นแล้วต้องทำยังไงคุณเอพูดนะฮะผมว่าเรื่องที่อาจารย์กำมลพูดเนี่ยมันตรงกับหลักของพุทธศาสนาที่แท้จริงเลยคือเ
พระเจ้าไม่ได้สอนเรื่องอื่นนอกจากทุกข์กับดับทุกข์ไม่ใช่สอนเรื่องความสุขค่ะไม่ได้สอนเรื่องรวยไม่สอนเรื่องรวยไม่สอนส่วนมากเขาบอกว่ามาที่นี่แล้วจะเจอความสุขไม่จริงอ่ะความสุขเป็นสิ่งที่ถ้าคุณไม่มีทุกข์แล้วนะคุณไม่ต้องไปฝันอย่างอื่นอีกแล้วอ่ะนะมันยิ่งกว่าสุขอีกนะครับเพราะฉะนั้นทุกข์กับไม่ทุกข์นี่แหละเรื่องใหญ่นะครับสำคัญที่สุดนะฮะค่ะก็มีอีกนิดนึงนะคะเนื่องจากได้คุยกับคุณวีรพงษ์ทวีศักดิ์เอาไว้ว่าอยากจะให้มีคุณวีรพงษ์ที่เล่นหินแก้วอ่ะค่ะอยากจะให้มีคอนเสิร์ตบันทึกความไม่ทุกข์ตอนนี้ก็มีแชร์กันในโซเชียลว่าให้ร่วมบันทึกร่วมกันแชร์ประสบการณ์การก้าวผ่านความทุกข์ของแต่ละคนเพื่อจะได้ร่วมบันทึกความไม่ทุกข์กับอาจารย์กำพลทองมนุ่มทุกหน้าหนาวที่เขาใหญ่จะมีคอนเสิร์ตใช่ไหมคะใช่ค่ะเราก็เลยอยากจะล้อไงคะจะล้อว่าที่ไลท์เฮาส์ก็มีคอนเสิร์ตแต่เป็นคอนเสิร์ตบันทึกความไม่ทุกข์จะมีคุณวีรพงษ์ทวีศักดิ์ไปเล่นพินแก้วจะมีเอี้ยวชัยพรนามทิพย์นะคะพี่เอี้ยวนภานันเอี้ยวนภานันเขาก็แต่งเพลงให้อาจารย์ก็จะไปร่วมกันบรรเลงเพลงแล้วก็ถ้ามีท่านอื่นอยากจะไปร่วมสนุกกับคอนเสิร์ตบันทึกความไม่ทุกข์ของเราเนี่ยก็เชิญได้เลยค่ะวันไหนกี่โมงคะไว้จะยืนยันวันเวลาอีกทีเพราะตอนนี้เพิ่งจะเป็นไอเดียที่แชร์กันออกไปค่ะดีจังเลยพิชรีสมฤทธิ์นะฮะเล่นดนตรีให้ถ้าเขารับเราทั้งคู่รับค่ะแต่ว่าเราทำหน้าที่เป็นพิธีกรให้เขาก็ได้นะดีกว่านะงั้นเราจองหน้าที่พิธีกรแล้วกันงั้นรับเลยนะคะเอาละครับวันนี้ก็วันเวลาเดี๋ยวเราจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันเสาร์หน้านะครับค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่เอมากเลยยินดีค่ะที่เรียกว่ามาเล่าเรื่องราวของตัวเองนะคะแล้วก็เรื่องราวของอาจารย์กำพลทองบุญนุ่มซึ่งเชื่อว่าหลายๆท่านรู้จักอาจารย์ดีแล้วก็คงอยากจะได้ฟังจากปากผู้ใกล้ชิดนะคะอันนี้ขอบคุณมากนะคะยินดีค่ะขอบคุณอนุโมทนาค่ะอนุโมทนาด้วยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเด็กเรียนเนี่ยเขาก็บอกว่าเวลาจะเชื่ออะไรเนี่ยคือเหตุผลหรือว่าคำถามมันจะมีเยอะกว่าเด็กปกติไหมฮะน้องดิบใช่ครับก็โดยส่วนตัวก็จะรู้สึกอย่างนั้นแหละครับเราจะตั้งคำถามกับเรื่องที่เกิดขึ้นใช่ไหมฮะทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นกับทุกสิ่งนะครับคือดิบเนี่ยเขาตามไปฟังไอ้บรรยายพิเศษเนี่ยนะฮะเป็นประจำเลยนะเป็นหน้าม้าหรือเปล่าไอ้เชื่อว่าที่เขาเก่งมาได้เพราะเขาไปฟังไอ้นะเพราะไอ้ที่ว่านั้นนะหลงแล้วใช่ไหมอันนี้คือหลงใช่ไหมอันนี้เอาวิชาใช่ไหมที่บอกครับตอนเราเรียนหนังสือครับครูพูดเรื่องอัตตาเป็นยังไงก็มาไอตอนบวชนะครับไออัตตาเรามีขนาดไหนอะไรขนาดไหนโยมญาติโยมเนี่ยก็จะรู้สึกเคารพนับถือพระมากเรายืนอยู่เนี่ยเขาลงกราบเราถึงแม้พื้นจะเป็นพื้นดินซึ่งสกปรกมากๆเนี่ยให้ตายยังไงผมก็ไม่ทำแบบนั้นปกติเราก็ไม่ลงให้ขนาดนี้พอเป็นพระเราลงไอทำไมเราเป็นลงเราถึงลงล่ะลงเพราะเป็นพระเหรออะไรเงี้ยแท้รูปแบบเป็นพระใช่ไหมแล้วจริงๆจะลงไหมอะไรอย่างเงี้ย